สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนำนี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับโอ้ยสื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Net Channel ตอนนี้เราก็มาอยู่กับเกมฮงไคสตาร์เดลกันอย่างเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาลุยกิจกรรมของไฟคลับวันที่3ครับก็รายละเอียดเนี่ยไม่พูดเยอะละกันเพราะว่าเราผ่านมา2วันแล้วนะครับมาเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าวันนี้เนี่ยมันจะมีบัฟพิเศษอะไรนะครับสำหรับรุ่นเวลเตอร์เวทนะครับหลังจากเป้าหมายไฟลาวเชท่าไม้ใต้จะถือว่าเป็นการโจมตีต่อเนื่องและดาเมจจากการโจมตีต่อเนื่องจะเพิ่มขึ้นถึง 200% ครับเห็นแค่บัฟนะครับรู้เลยทำมาอวยจริงหยวนชัดๆนะครับและสำหรับตัวละครที่มีให้ใช้ฟรีวันนี้นะครับก็คือเซอร์วอลเพื่อนเลเวล65เต็ม70เหมือนเดิมนะครับแอทแทคก็ 1,600 อัตราคิด49แล้วก็เดเมจคิด89นะครับส่วนตัวที่2นะครับผมก็ใช้จริงหยวนผมเลยละกันไหนๆก็ทำมาบัฟสักขนาดนี้แล้วนะแล้วก็ตัวที่3นะครับทิงหยุนครับและตัวสุดท้ายผมใช้เป็นนันดาชาละกันครับมาดูกันว่าวันนี้เนี่ยจะง่ายเหมือนเมื่อวานหรือเปล่านะครับโอเคเซอร์โบนะครับมันโจมตีกระจายนะเพื่อนๆโอเคก็สกิลทีนึงอันติมาเลยอ่ะโอ้โหดูอันนี้ตัวแจกนะย้ำอีกทีนึงเรียบร้อยมันมี2เวฟครับไปผมปรับให้หน่อยเรียบร้อยครับไลท์ลอดนะครับบัฟที่2ที่ได้มานะครับ The Element of Surprise เป้าหมายไฟเราสร้างอัตราคริติคอลจากการโจมตีต่อเนื่องเพิ่มขึ้นอีก 100% นะครับผมบอกเลยโคตรโหดเซอร์โวทั้งเซอร์โวทั้งจิงหยวนนะครับได้หมดเลยนะก็มาครับเหมือนเดิมนะครับฝาดไปอันติเลยไม่ต้องดองเรียบร้อยครับห้องนี้ไวกว่าห้องแรกอีกบัฟที่3นะครับ Hot Pursuit เมื่อเป้าหมายไฟเราสร้างดาเมจจากการโจมตีต่อเนื่องอัตราทำลายจุดอ่อนจะเพิ่มขึ้น 300% ครับอย่างนี้นี่คืออันติของเซอร์วัลนะครับน่าจะเบรกเกาะได้ง่ายโคตรเลยเกาะไปเดี๋ยวว่าลองดูนะครับเบรกเกาะได้ขนาดไหนโอ้โหเดียวตีทีเกาะเกือบแตกไปไปแม่แนทนะครับยิงเก็บๆไปไล่รอดเรียบร้อยแล้วมั้งเนี่ยอืออย่างเหลือนิดนึงเรียบร้อยครับแล้วก็บัฟต่อมานะครับเมื่อเป้าหมายไฟเราทำลายจุดอ่อนจากฟื้นฟูพลังงานของไฟเราทั้งหมดจนเท่ากับพลังงานสูงสุดของแต่ละตัวนะครับโอเคอันนี้ก็น่าจะเล่นง่ายเลยมั้งเนี่ยเพราะขอแค่แตกก่อนนะครับพลังงานก็เต็มใหม่ละยิงไหมครับแล้วก็เดี๋ยวผมอันติให้เดี๋ยวผมบัฟเซอร์วัลเลยแล้วกันทำไมโอ้แรงจัดดูเพื่อนอันติมาใหม่นะถ้าเกิดว่าเราใช้ใหม่ได้ป่ะอ่ะผมใช้ของจริงอยู่แล้วกันนี้โอเคครับโคตรโหดฟาดไปสแปมไม้ตายได้เลยอ่ะอันเนี้ย
เรียบร้อยไล่หล่อนะครับ10สแต็กโคตรง่ายตายไหมโอเคเรียบร้อยครับเพียงเท่านี้ก็จบแล้วนะครับได้สถิติใหม่ด้วยนะจบใน5รอบนะครับก็สำหรับด่านของวันนี้นะครับบอกเลยว่าโคตรง่ายเพื่อนๆต่อให้เพื่อนๆไม่มีจริงหยวนนะครับก็สามารถเคลียร์ทุกด่านภายใน8เทิร์นได้นะโดยเราจะเน้นเซิร์ฟเวอร์เป็นเมนหลักนะครับแล้วก็ผมจะใส่ทิงหยวนไปบัฟเซิร์ฟเวอร์อีกทีนึงนะครับให้อันติมันง่ายขึ้นกว่าเดิมนะส่วนอีก2ตัวที่ควรเอาไปนะครับผมแนะนำให้เป็นตัวดาเมจที่มีความสามารถในการเบรกก่อนศัตรูนะครับเพราะถ้าเราดูจากบัฟทั้งหมดที่เล่นเมื่อสักครู่นะครับจะเห็นได้ว่าห้องสุดท้ายอ่ะเราสามารถสแปมอันติรัวๆได้ถ้าเราสามารถเบรกเกาะได้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะใส่เป็นลุงเวลแล้วก็อีกตัวนึงเนี่ยผมจะใช้เป็นน้องฮุกนะครับปัจจุบันระดับความสมดุลของ ID ผมอยู่ระดับ4นะครับตัวละครมันตันเลเวล70นะแต่ว่าตัวละครที่ผมใช้เนี่ยทิงหยุน61นะครับลุงเวล60แล้วก็น้องฮุกเพียงแค่50เท่านั้นนะอ่ะผมให้ดูสแตทหน่อยน้องฮุกนี่คือสแตทแบบกากๆเลยนะครับส่วนทิงหยุนก็ดีขึ้นมาหน่อยครับแอตแทค 1,700 นะครับเพราะตอนนี้เนี่ยผมกำลังปั้นน้องอยู่นะและสุดท้ายครับลุงเวลผมแอตแทคแค่1,500นะคี17แล้วก็เดเมจคี100นะครับสำหรับห้องแรกนะครับเราก็โจมตีธรรมดาเลยครับแล้วก็รอบัฟทิ้งหยุดนะครับหนึ่งที่แล้วก็หัวไปเลยเรียบร้อยครับโคตรแรงนะเซอร์วอลยิงไปก็ตัวอื่นผมก็หัวเล่นๆไปนะครับเรื่องหลักเนี่ยเซิร์ฟเวอร์ทิ้งหยุดนะครับคือถ้ามีเนี่ยเล่นสบายมากเพื่อนๆเห็นเซิร์ฟเวอร์ใหม่แล้วแล้วก็ยิงนะครับฟิวอันติมาละเรียบร้อยครับตัวอื่นนี่คือผมเอามาตีปกติเลยนะก็มาห้อง2ครับห้อง2ก็เล่นเหมือนเดิมเลยนะครับเซิร์ฟเวอร์1ทีแล้วก็บัฟทิ้งหยุดก่อนแล้วค่อยอันติครับยิงมาเรียบร้อยครับห้อง2จบไวมากต่อมาห้องที่3นะครับมาห้อง3ก็เหมือนเดิมเลยเอาจริงคือวันนี้เนี่ยเล่นสไตล์เดิมตลอดนะครับบัฟก่อนแล้วค่อยแอนติตัวที่เขาแจกเนี่ยคือผมว่ามันเป็นมิตรกับผู้เล่นสายฝีมากจริงๆรอบนี้ผมก็ตีเก็บสแต็กไปก่อนโอเคแล้วก็บัฟผมยังไม่หมดนะหมดไปอันติครับปิ้วอันติมาละไม่ต้องเก็บครับใช้ไปเลยนะฮุกส่วนลุงเวลลุงเวลใช้ไปเลยก็ได้ไปครับดูแรงทุกตัวจริงๆด่านนี้ถ้าขอแค่ใช้ท่าไม้ตายได้นะติดไหมเรียบร้อยครับจบนะครับก็ห้องสุดท้ายนะครับห้องสุดท้ายเนี่ยเราสามารถสแปมอันติได้นะอย่าลืมเดี๋ยวผมหัวไปก่อนแล้วก็บัฟเดเมจอันติครับเรียบร้อยอันติตอนนี้เราเด้งหมดแล้วนะเพราะฉะนั้นอันติแรกที่ควรจะใช้นะครับจะเป็นของน้องฮุกเพื่อนๆเพราะเป็นอันติโจมตีเป้าเดียวครับใช้ไปก่อนเลยแล้วก็อันที่2นะครับผมใช้ทิ้งหยุนบัฟเซอร์วอลไว้ครับพอถ้าเราแตกก่อนศัตรูนะครับอันติทุกตัวมันจะรีเซ็ตใหม่นะแล้วผมก็ใช้ของเซอร์วอลครับโอเคเรียบร้อยนะครับรีเซ็ตอีกรอบนึงนะแล้วก็มาลุงเวลไปเลยใช้ไปทุกตัวอีกรอบนะครับเรียบร้อยมา
หยุ่นก็ใส่ไปด้วยครับไม่ต้องเก็บนะใช้ไปเลยก็สกิลหนึ่งทีนะครับแล้วก็อันติเนี่ยลีกแล้วเห็นปะคือมันแบบโอ้โหสแปมได้รัวๆเพื่อนๆไม่ต้องมีจริงหยวนก็ได้นะครับสบายๆเลยเบาไปครับฟิวไปไหมโอเคเกือบนะเกือบตายนะครับไม่ตายนะคือถ้าอีก2ตัวที่เพื่อนๆเอามามีดาเมจด้วยอ่ะศัตรูนี่ไม่เหลือแน่นอนนะครับเพราะว่าของผมกากมากนะอย่างที่ให้ดูไปในช่วงต้นคลิปนะครับตายไหมโอเคเรียบร้อยครับก็นี่นะครับจบใน6เทิร์นแบบสบายๆเลยนะโอเคครับก็สำหรับคลิปในวันนี้นะครับก็จบเป็นที่เรียบร้อยเพื่อนๆสำหรับใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์ Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมมากนะครับแล้วเจอกันสวัสดีครับ